สวัสดีครับมาผมคุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบคุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันที่ที่5นะครับต้นเดือนนะวันหยุดสบายๆนะครับก็มาเจอกันหลังๆนี้ผมก็อย่างที่บอกไปว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปทุกวันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันก็ต้องไม่ได้มาแน่นนะแล้วก็งานส่วนตัวช่วงนี้ผมบอกกันว่าส่วนตัวผมเป็นครูนะผมก็ต้องสอนออนไลน์นึกออกไหมก็ต้องสอนออนไลน์ในชั้นเรียนปกติด้วยดังนั้นก็เลยอาจจะมีเวลาว่างที่มาทำคอนเทนต์น้อยลงนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงก็จะมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงตุลาเนี่ยผมก็เปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็มาเรียนการสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับรุ่นที่10นะช่วงนั้นเรียกว่าปิดเทอมจริงๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกมันก็สอนออนไลน์แหละเรียกว่าเป็นงานปิดเทอมแล้วกันช่วงปิดเทอมผมว่าจะได้มาสอนเรื่องตัวเลขให้ทุกท่านนะครับอ่ะโอเควันนี้มาเจอกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับก็ขอกันมาได้เรื่อยๆนะครับถ้ามันยังไม่ครบผมว่าน่าจะประมาณ500-600กลุ่มก็ตอนนี้ก็ทำไป100-200แล้วเนาะถ้ามันถ้าไหนตอนนี้ยังมีคนขอมาก็ยังทำตามที่ขออยู่นะครับอ่ะโอเคมาเจอเลขกลุ่มวันนี้ก็คือ071170ผมตั้งชื่อว่าเจ้าแห่งความเขี้ยวความเขี้ยวคืออะไรสำหรับผมความเขี้ยวคือการลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือคล้ายๆกับทุกระเบียดนิ้วอะแล้วเป็นแล้วยิ่งซึ่งตรงเนี้ยผมมองมาจากเลข07ในบทความผมมีเขียนว่าเป็นเจ้าแห่งความเครียดก็แน่นอนเวลาที่เขาคิดจะทำอะไรเลขคู่เนี่ยเขาจะทำให้มันได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้คืออาจจะถ้าจะพูดถึงคนคนนี้เวลาเขาทำอะไรถ้าเรามองกันว่าเพอร์เฟกต์เขาเป็นกลุ่มเลขที่ใกล้เคียงกับว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดคือมันต้องทุกกระเบียดนิ้วอะมันทำให้เกิดข้อด้อยคือมันให้เกิดความเครียดได้ง่ายนั่นแหละนี่คือข้อด้อยแต่ข้อดีนะครับก็คือคนคนนี้ละเอียดมากคือถ้าตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้แบบยิ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 บเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เด่นจริงๆในมุมมองของเลข07ผมมองว่าถ้าอยู่แถวๆวิธีการทำงานแถวกลางๆเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าไปอยู่ท้ายนี่คือแบบเหมือนกับเราโกหกเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวคอยมาคุยกันนะครับแล้วคราวนี้มันยิ่งมาเจอกับเลข17เลขกลุ่มนี้ผมตั้งในบทความว่าเป็นผู้ขยันขันแข็งซึ่งผมอาจจะมองเหมือนคนอื่นผมมองว่าคนคนนี้คือเวลาที่เขาหยิบหลักอะไรที่เขาจะตัดสินใจทำได้แล้วเนี่ยเขาจะตั้งใจทำมากแล้วยิ่งมาเจอกับ07ที่มันแบบละเอียดมากเนี่ยผมถึงบอกว่าภาพรวมผมถึงเขียนว่าเป็นเจ้าแห่งความเขี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะครับมีเลขกลุ่มนี้อยู่แถวกลางๆนะครับก็เข้าเรื่องแล้วกันคือถ้าอยู่แถวกลางๆเนี่ยจึงเป็นคนที่มีลักษณะของการทำงานที่ละเอียดถี่ถ้วนจริงจังนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันได้แต่ข้อดีมีอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ข้อดีอยู่แล้วล่ะที่มันละเอียดจริงจังละเอียดยิบเลยข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถพอเป็น07เขาสามารถรับรู้จุดบกพร่องได้เร็วเพราะเขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วไงอาจจะเป็นคนที่แบบถ้าเป็นคนที่เกี่ยวกับพวกงานตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนที่ต้องทำรายละเอียดหรือวิธีการทำงานที่มันดูเชิงลึกมากๆเนี่ยรายละเอียดเยอะๆเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะครับเพราะนั้นถ้าจุดเด่นก็คือวิธีการทำงานที่แบบละเอียดมากอ๋อแต่มีข้อด้อยอย่างแรกคือมันเหนื่อยมันหนักมันจริงจังสูงแล้วก็มันไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่างานจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนก็ยอมทำอ่ะเพื่อให้มันได้งานที่ดีที่สุดโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือมันค่อนข้างทำงานกับคนที่คือถ้าเป็นเรื่องของรายละเอียดดีด้วยทำงานคนอื่นค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันค่อนข้างละเอียดไงถ้าเกิดว่าเป็นงานที่กับพวกเอนเตอร์เทนงานพวกที่แบบว่าไปแนวแบบต้องใช้จินตนาการแบบหลากหลายเยอะๆอะไรพวกเนี้ยคือต้องพลิกแพงอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยได้มันไม่จำคือเขาต้องเหมือนกับว่าเขาเหมือนมนุษย์คอมพิวเตอร์อะที่แบบว่าทำแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนี้ในกรอบใน
คือถ้ามีงานที่อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามที่มันต้องอยู่ในตัวงานเขาจะรู้หมดแต่อะไรที่มันจะต้องพลิกแพงเอ้ยมันเจอสถานการณ์แบบแปลกใหม่อะไรเนี่ยถามว่าเขาทําได้ไหมคือถ้าเขาตัดสินใจจะพลิกมันถึงจะพลิกแต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่มันเป็นมันด้วยความที่เป็นศูนย์มีเลขหนึ่งด้วยนะมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันต้องทําจริงๆมันคงมันพลิกตัวได้ยากอะแต่ถ้าจะให้พลิกก็พลิกได้จังหวะถ้าแบบจะพลิกก็พลิกได้แต่ว่าไม่ได้เด่นในการพลิกแพงตลอดเวลาอะไรเงี้ยทันทีทันใดอะไรเงี้ยนะครับคือมีศูนย์แล้วมันก็ได้สองอย่างอาจจะพลิกไปเลยก็ได้แต่พอมันมีหนึ่งปุ๊บมันก็เหมือนกับดึงๆกันไว้แต่จริงๆแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเอียงไปทางความที่รูปแบบที่ชัดเจนไว้ก่อนถ้าจะพลิกก็ค่อยว่ากันนะครับถ้าจะพลิกก็พลิกได้แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เด่นเรื่องของการพลิกแพงตลอดเวลานู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องแข่งกันจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเราแข่งกับคนเลขเนี่ยเราต้องเกินคำว่าเพอร์เฟกต์ไปอ่ะแต่ถ้าคนมีเลขนี้เราแบบถ้าเรื่องทำการทำงานอ่ะแล้วเราเป็นหัวหน้าเขาเอาไว้ใจได้ไว้ใจได้นะครับอ่ะโอเคนี่คืออยู่แถวกลางๆเนาะอยู่แถวกลางๆก็คือ07เหมือนกันอ่ะต่อไปเรื่องของบุคลิกบุคลิกภายนอกจะดูเงียบๆครับนิ่งๆเงียบๆแบบถ้าเอาแบบว่าเชิงดึงดูดคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะอยู่แถวตามตัวหน้านะนะครับไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่เป็นคนนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับแต่ถ้าชอบสไตล์แบบอย่างเงี้ยสุขุมนิ่มลึกเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสไตล์คุณก็ได้แต่คุณชอบนะแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อไปเรื่องวิธีการคิดนะครับแนวการคิดการตัดสินใจข้อดีคือละเอียดรอบคอบเป็นคนที่คิดอะไรเอา071ก่อนเอา071จุดไหนละเอียดรอบคอบมีความคิดชัดเจนแล้วก็สามารถนำเสนอไอเดียออกไปได้ดีได้เก่งได้หลากหลายนะครับเป็นคนประมาณนี้นะครับส่วนแต่170เนี่ยแต่071ข้อด้อยก็คือเขาแบบเขาอาจจะเป็นคนที่คิดละเอียดมากเกินไปนิดหนึ่งบางทีก็ยุบยิบยิบย่อยอะไรเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปเป็น170คนนี้จะเด่นกว่า071ตรงที่เขาคิดเร็วมากเขาคิดเร็วมากแล้วเขาก็สามารถมีจินตนาการในหัวเยอะแยะมากมายแต่ข้อดีของเขาก็คือบางทีมันจะอาจจะรู้ไม่เข้าใครออกใครนะข้อด้อยแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาสามารถนำไอเดียของเขาเนี่ยที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยออกมานำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีคือมันชัดเจนนะว่าโอเคฉันคิดเรื่องนี้มาแล้วแบบเอาไปนำเสนอปุ๊บมันมีความชัดเจนในนั้นแต่ตอนคิดหรือว่าตอนตัดสินใจเดาทางไม่ถูกหรอกแต่พอคิดมาแล้วเพื่อจะกันกองเอาไปถ่ายทอดเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับเขาทำได้ดีในมุมนี้นะมีความแตกต่างกันนิดนึงมีความเป็นตัวเองสูงอ่ะข้อด้อยทั้งสองกลุ่มอีกเรื่องนึงครับมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วบางทีก็จับทางเดาทางยากคือ170จะเดาทางยากกว่า071 071มันมีความชัดเจนในตัวแต่ถ้า170นี่ยากเดาทางยากมากนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของหน้ากลางถ่ายนะครับอ่ะเรื่องเสริมต่อไปก็คือเรื่องการเงินก่อนละกันคนคนนี้ถ้าล็อกเป้าว่าจะหาเงินเท่าไหนก็ได้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีขาดตกบกพร่องส่วนจะได้เกินได้อะไรถือว่าเป็นกำไรละกันแต่ล็อกเป้าเท่าไหนได้เท่านั้นแน่นอนโอ้ล็อกเป้าเลยล้านนึงยังไงเขาก็ต้องงมหาเงินล้านก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการใช้จ่ายเลขที่มันมีไม่มีเลขการเงินแต่ว่าเด่นเรื่องการงานมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะค่อนข้างจะไม่ใช่ชอบการใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดนะครับมันหลงไปในสิ่งที่ชอบจริงๆเขามีอาจจะมีคนรู้ความรู้สึกของคนทุกคนเนาะมันจะมีสิ่งที่ชอบในใจและแบบว่ายอมเสียเพื่อเรื่องนั้นได้เขาก็ยอมจ่ายนะอันนี้ต้องระวังผมบอกหลายๆคลิปแล้วล่ะว่าไอ้เลขที่มันไม่ได้เด่นเรื่องของการเงินพวกเนี้ยมันจะมีจุดด่อนคือถ้าเกิดเขามีเรื่องที่ชอบจริงๆเขาพร้อมจ่ายนะครับก็ให้ระวังนิดนึงตรงที่อย่าไปทำอะไรให้ตัวเองชอบแต่เรื่องที่ชอบไม่เยอะหรอกคนเนี้ยเขาละเอียดนะครับมันก็คงมีไม่กี่เรื่องนะครับในตัวเขาก็ไม่ต้องกังวลนะครับการหาเงินการใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรัก
เลขตรง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 เลขเข้าใจยากพวกนี้ไม่ได้เด่นเรื่องความรักก็จริงแต่ว่าถ้าให้มองให้มันดูดีก็คือเขาเป็นคนมั่นคงในความรักในรูปแบบของเขาอ่ะคือเลือกมากเลือกเยอะเลือกแต่ถ้าเขาเลือกแล้วคนกลุ่มเลขนี้นะครับถ้าเขาเลือกแล้วนั่นคือเขาเลือกดีที่สุดสําหรับเขาแล้วเขาจึงเลือกเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดว่าคือตอนไม่มีใครมันจะจีบเขามันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเขาเลือกหรือว่าเขายอมรับใครแล้วเนี่ยมันก็อยู่กันได้ยาวๆนั่นคือจีบยากแต่ติดแล้วติดนานประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับบุคลิกก็อาจจะไม่ดึงดูดนะคนนิ่งๆเป็นอะไรเนี่ยคือเรื่องความรักก็ไม่เด่นน่าจะหลายๆท่านก็คงน่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของมองในมุมดีคือถ้าเขาเลือกแล้วก็อยู่กันได้ยาวๆโอเคนี่คือกลุ่มเลข071170นะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับคนที่โทรมานะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เข้ามาชมกันแล้วก็ติดตามกันอย่าลืมนะครับตอนนี้รับสมัครแล้วนะครับรับสมัครไปถึงจนกว่าจะเต็มอ่ะจนถึง30เดือนนี้นั่นแหละ30กันยายนนะครับจนกว่าจะเต็มตอนนี้มีสมัครเรียนกันแล้ว9ท่านนะครับผมรับสมัคร30ท่านเนาะก็เลยประมาณ21ท่านนะครับถ้าสนใจก็มาเรียนกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ